เราเลยนะครับสวัสดีครับพี่แคนครับครับครับก็เป็นข่าวลือเรื่องของรัฐบาลแห่งชาติเป็นตุเป็นตะหรือมีพรรคการเมืองอะไรเข้ามาพอให้เห็นภาพยังไงได้บ้างครับพี่แคนเพราะนาทีนี้ก็มีการพูดถึงเรื่องของนายกรัฐมนตรีว่าจะยังอยู่ทำหน้าที่ได้อีกกี่มากน้อยหรือว่าจะมีการเปลี่ยนม้ากลางศึกหรือจะไปไกลถึงอย่างที่ว่าก็คือรัฐบาลใหม่ครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีอยู่สองเรื่องที่ต้องพูดถึงนายกรัฐมนตรีครับหนึ่งข่าวจริงข่าวจริงเรื่องปรับครม.ออกจากปากส.ส.คนหนึ่งนะครับครับแล้วก็ข่าวที่อ้างว่าแหล่งข่าวในข่าวหนึ่งครับที่ว่าพลเอกประวิตรจะหาในนายกสำรองครับงั้นเดี๋ยวเราประเด็นแรกก่อนครับประเด็นแรกที่ว่าจู่ๆส.ส.คนหนึ่งของพรรคพลังประชารัฐครับก็มาให้สัมภาษณ์จะเสนอปรับครม.เลยงงอันนี้งงกันทั้งบางครับก็คือคุณสันทพจน์สุขศรีเมืองนายกรัฐมนตรีครับเขต2นครศรีธรรมราชพลังประชารัฐครับครับจู่ๆก็เสนอเลยว่าจะขอโยกคนอื่นอนุพงศ์รัฐมนตรีมหาไทยไปเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขครับแล้วสลับเอาคุณอนุทินมาเป็นรัฐมนตรีมหาไทยแทนนี่คุณอนุทินจะขึ้นชั้นถ้ามองในแง่ของกระทรวงแล้วเนี่ยมันเทียบกันได้เหรอครับพี่แขนมหาไทยกับสาธารณสุขเนี่ยแต่ตะกาของคุณสันพจน์สันพจน์สสสมัยแรกนี่นะครับก็อ้างว่าบิดาคุณอนุทินคือคุณชวรัตน์ชามิลกุลเนี่ยเคยเป็นรมวันองค์ง่ายมากผมไม่เข้าใจงานแต่ก็พอวันนี้ก็มาทำนองว่ายอมรับแล้วว่าเป็นความเห็นส่วนตัวแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกจากตำแหน่งรองโฆษกพรรคด้วยครับใช่ครับแต่มันต้องผมว่าคุณสันทพจน์เนี่ยเป็นประเภทหน่วยหน้ากล้าตายอ่ะขอพี่ชีพอ่ะขอพี่ชีพครับคือรู้อยู่แล้วว่าข่าวนี้ออกมาเนี่ยมันไม่สอดคล้องมันตีครับจะให้คุณอนุพงศ์ไปเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขแจ้งคุณนิติมาเป็นมหาไทยนี่มันโอ้ยากอะมันเลยครับแต่ว่าคุณสันพจน์สุขศรีเมืองเนี่ยมีภารกิจอะไรบางอย่างหรือเปล่าอันนี้น่าคิดมันดีครับคุณสันพจน์ตรงนี้ยังอยู่กับใครเป็นกลุ่มภาคใต้ที่ได้รับการดูแลจากคุณอนุทินอยู่เหมือนเดิมหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนไปอยู่มุ้งกับกลุ่มไหนอย่างไรแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่ใช่คุณสันพจน์เนี่ยอยู่พลังประชารัฐครับกลุ่มใต้ที่ตอนนี้เนี่ยร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าดูแลอยู่ก็ยังแสดงว่าก็อยู่ภายใต้การดูแลของร้อยเอกธรรมนัสใช่ครับแต่ว่าแปลกมากครับจู่ๆออกมานี่ต้องมันไม่ธรรมดาหรอกมันต้องมีอะไรก็คือหลายคนก็มองคืออย่างนี้มันเลยก็คือตอนนี้ในพลังประชารัฐเองเนี่ยคือคนก็พยายามจับตาดูที่เลขาธิการพรรคเทมันตีคุณร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าครับเพราะว่าคนคนนี้จะเป็นตัวละครที่จะมีบทบาทมากครับฮะซึ่งข่าวปรับครม.ไม่ใช่เพิ่งเกิดครั้งแรกนะมันดีก็มีข่าวมาแล้วก็มันตีจะจำได้ไหมครับตอนที่คุณธนันท์พรหมเผ่าได้เป็นเลขาธิการพรรคใหม่ๆครับก็มีข่าวว่าจะไปนั่งรัฐมนตรีมหาไทยนะครับตอนนั้นอ่ะตอนก็มีข่าวขึ้นซึ่งไม่ได้ออกมาจากคุณธรรมนัสนะครับออกมาจากคนอื่นครับแล้วก็เหมือนว่าส.ส.บางคนที่เป็นกองเชียร์ก็เหมือนจะแอบหนุนอยู่อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งแต่แน่นอนวันนี้จบแล้วเพราะคุณสันพจน์ยอมรับแล้วก็ขอแสดงความรับผิดชอบแล้วแต่คงยังไม่จบละผมว่าคงกุนๆอยู่ในพรรคพลังประชารัฐแต่คนเขาก็คงจะไม่เชื่อว่าจู่ๆระดับรองโฆษกพรรคนะครับจะมา
คิดเองแล้วก็คิดดังๆและให้คนเขาได้ฟังกันไปทั่วแล้วก็จบลงโดยที่ไม่ได้ไปคิดต่อว่าอย่างที่พี่แคนพูดเมื่อสักครู่นี่เป็นการออกมาพลีชีพเพื่อใครนั่นแหละครับแต่ตุ๊ก บางคนก็บอกว่าเฮ้ลึกใครบางคนอยากไปนั่งคือถ้าปรับครม.จริงนะมติอาจจะปรับครม.จริงครับภูมิใจไทยได้โควต้ามาไทยครับฉะนั้นเนี่ยโควต้าเริ่มที่ช่วยมาไทยของภูมิใจไทยที่มีอยู่แล้ว1คนตอนเนี้ยก็ต้องหายไปมติครับเอาแล้วพอตำแหน่งมันช่วยมาไทยตัวนี้ว่างแล้วใครจะมาละมติผมเป็นไว้ให้คุณมติเติมครับก็ท่านผู้ฟังก็เติมไปพร้อมๆกับผมคิดว่าอ๋อนี่เป็นการเปิดทางก็แล้วไม่หวังเป็นเบอร์1ด้วยอย่างเงี้ยหวังเป็นแค่ขอเป็นมท.2ก็พอสิอย่างนั้นนะพี่แคนนะใช่ครับใช่ครับใช่ครับก็ถ้าเป็นแบบนี้แต่ก็เชื่อว่าความเหนียวแน่นของสามลุงนะครับที่คงจะต้องแบ่งบทในการที่จะต้องกุมสภาพการเมืองคงไม่ปล่อยกระทรวงมหาดไทยให้ไปอยู่กับพรรคร่วมรัฐบาลหรอกพี่แขนถ้ามองแบบนี้นะครับโดยสถานการณ์ถ้านับถึงว่าจะต้องสมมติจะมีการปลดครม.แล้วต้องคิดถึงเรื่องยุบสภาหรือตั้งใหม่ด้วยครับโอ้โหการปล่อยมาไทยไปอยู่กับอีกพรรคหนึ่งคงไม่ใช่เรื่องยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่เลยถ้าจะให้รักษาการโดยให้พรรคร่วมมาทำหน้าที่ตรงนี้ใช่ครับใช่ครับไม่เขาลงลึกไปถึงปลัดแล้ว ยังแล้วจะทิ้งเก้าอี้มท.1ได้ยังไงนะใช่แค่ปลัดอย่างเดียวนะครับแค่ขนาดเป็นครั้งแรกที่มาไทยโยกย้ายผู้ว่าเอา11ผู้ตรวจออกจากกลัวไปเป็นผู้ว่าครับฮะอันนี้ก็น่าคิดนะคือเขาคิดไปไกลแล้วล่ะครับฮะแล้วจะอยู่จะมาเปลี่ยนอย่างนี้คงไม่ใช่นะครับคือเอาวันนี้มันตีครับฮะพอวันเดียวกันกับคุณสันพจน์พูดเรื่องจะปรับครม.นะก็มีข่าวมาชิ้นหนึ่งที่ว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณครับจะเสนอนายกสำรองอันนี้ก็ข่าวมาทำไมว่าเห็นรู้สึกว่าพลเอกประยุทธ์ตอบช้ำแล้วครับก็น่าจะเปลี่ยนมากกลางศึกอะไรประมาณนี้นะครับครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็พูดกันเยอะมนตรีครับพูดกระทั่งถึงขั้นอย่างที่รู้กันอ่ะบางซุ่มเสียงก็ไปไกลถึงว่าถ้าท่านนายกประยุทธ์แต่ใจเราถ้านะถ้าเราจริงเนี่ยครับใครจะมาครับจะมาจากคนในที่มีอยู่แล้วในตะกร้ารายชื่อเนี่ยบัญชีของพรรคการเมืองที่มีการเสนอต่อกกต.ไว้ครับหรือคนนอกก็พูดกันเยอะเหมือนกันครับนี้ฮะซึ่งตอนเนี้ยถ้าเรามองสมมติว่าท่านนายกประยุทธ์ไม่อยู่เนี่ยพลังประชารัฐเนี่ยลิสต์รายชื่อไม่มีละไม่มีแล้วเพราะเสนอไปคนเดียวคือท่านนายกตอนนั้นครับก็จะเหลือเพื่อไทยก็จะมีคุณหญิงสุดารัตน์ครับคุณชัชชาติครับคุณชัยเกษมนิติสิริครับแต่ชีวิตจริงตอนนี้2ชื่อแรกก็ดูเหมือนไม่ได้อยู่เพื่อไทยแล้วด้วยคุณหญิงก็ไปอยู่พรรคใหม่ครับฮะคุณชัชชาติก็ลาออกไปเตรียมลงผู้ว่าครับฮะก็จะเหลือคุณชัยเกษมเพียงคนเดียวครับก็จะมาภูมิใจไทยคุณอนุทินครับแล้วก็มีคุณอภิสิทธิ์ครับใช่ไหมของประชาธิปัตย์ที่มันอยู่จนคุณธนาธรของอนาคตใหม่นั้นก็ถูกตัดสิทธิ์แล้วถูกยุบไปก็สิ้นสภาพไปหมดไปครับเนี่ยก็ตัวเนี่ยก็มีชื่อที่ผมเอ่ยมาเนี่ยก็พูดกันเยอะดีหมายถึงจะเอาคนในบัญชีที่มีชื่อ3คนไล่ตั้งแต่คุณชัยเกษมคุณอนุทินแล้วก็คุณอภิสิทธิ์3คนนี้มีการพูดถึง3คนนี้เหรอครับพี่แกงครับมีครับมีการพูดถึง3คนนี้โอ้มีคนพูดถึง3คนนี้ครับแต่ว่าเรามาลองไล่ดูแต่ละคนครับคุณอภิสิทธิ์นี่ต
ตอนนี้ก็ถ้ามันยังไม่ได้ยุ่งกับประชาธิปัตย์แล้วใช่ไหมครับครับแต่ว่ายังเป็นสมาชิกพรรคอยู่นะครับดีแล้วก็แต่ในแง่ของจุดยืนเราก็ทราบกันดีว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยตอนหาเสียงเลือกตั้งนี่ก็ชัดเจนว่าไม่สนับสนุนคุณประยุทธ์ใช่ไหมครับดีครับไม่สนับสนุนการต่ออำนาจต่ออายุคสช.อย่างเงี้ยตอนคิดเป็นสุดท้ายนะครับก่อนช่วงคงจะให้กับห้องการหาเสียงครับครับมีถ้ามองจุดยืนอย่างนี้ก็ประมาณถ้าเราเศร้าจุดยืนแบบฝ่ายประชาธิปไตยหรือฝ่ายมีการเอาแบบนี้ที่เขาแบ่งเหมือนกันนะมติครับทางจุดยืนคุณอภิสิทธิ์ก็น่าจะมาอยู่ทางฝ่ายประชาธิปไตยครับนะครับแต่เอาสมมติว่าถ้าเรามองว่าฝ่ายประชาธิปไตยนี่คือมีเพื่อไทยนะมีพรรคก้าวไกลมีสิ่งลุ่มเทก็แล้วแต่เนี่ยครับเอาเป็นเผื่อกับเพื่อไทยเนี่ยคุณอภิสิทธิ์ก็จะมีโจทย์เดิมอยู่นะมุติโจทย์ปี53ครับก็ยังมันเจอยังไงอะไรเงี้ยตรงจุดนี้นะถ้าเป็นคุณอภิสิทธิ์แล้วก็จะต้องไปร่วมกับพลังประชารัฐและพลังประชารัฐก็ยังอยู่แม้จะไม่มีสามลุงอยู่แต่ก็ยังเป็นพลังประชารัฐที่สามลุงมีบทบาทอยู่คุณอภิสิทธิ์ก็น่าจะตัดสินใจเองโดยที่ไม่ต้องให้ใครตัดสินใจให้แล้วครับเพราะว่าจุดยืนคือไม่ร่วมกับพรรคพลังประชารัฐอยู่แล้วใช่ครับแล้วก็คุณอภิสิทธิ์ก็พูดชัดว่าไม่ร่วมกับทางพรรคเพื่อไทยครับด้วยฮะฉะนั้นก็ตรงนี้ชื่อนี้ก็ตัดไปนั่นเองฮะก็จะเหลือคุณชัยเกษมนิติสิริครับซึ่งชัยเกษมเนี่ยถ้าเอาแค่พลังประชารัฐกับเพื่อไทยนะมันตีครับตัดสามลุงออกไปนะตัดคุณประวิตรคุณประยุทธ์คุณอนุพงศ์ออกไปครับอย่างที่ผมเคยบอกพลังประชารัฐที่เหลืออยู่ก็คือเพื่อไทยไม่น่าคุณหมอชลน่านวันก่อนถึงบอกว่าโอกาสที่พรรคเพื่อไทยกับพลังประชารัฐนะจะตั้งรัฐบาลร่วมกันก็มีถ้าไม่มีสามลุงอยู่คุณชนานพูดเอาไว้ใช่ซึ่งตรงเนี้ยที่คนกำลังมองจุดนี้กันอยู่ครับเพราะว่าอย่างที่ทราบไปแล้วทางประชารัฐไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสามิตรใช่ไหมนี่ก็เพื่อไทยก็ครับกลุ่มของคุณทศพงษ์เผ่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นส.ส.เก่าก็เพื่อไทยไม่นับพวกสสหน้าใหม่นะอันนี้ก็ถือนั่นถือไปแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นคุณวิรัตรัตเศษนะใช่ไหมนี่ก็เพื่อไทยครับคุณสันติพร้อมพัฒน์นี่ก็เพื่อไทยโอ้ดีฮะเคยได้รับการไว้ใจให้ดูแลรับผิดชอบเคยเป็นว่าการคมนาคมในยุคนู้นอยู่ครั้งหนึ่งนะคุณสันติพร้อมพัฒน์เนี่ยใช่ครับฮะฉะนั้นเนี่ยคนก็เลยมองตรงจุดนี้ว่าเอยังไงสองพรรคเนี้ยครับแล้วถ้าเกิดว่าสองพรรคนี้รวมกันได้พรรคขันการอย่างภูมิใจไทยหรือพรรคประชาธิปัตย์จะรวมไม่มันดีภูมิใจไทยไม่น่าจะมีปัญหาประชาธิปัตย์ยิ่งอยู่ในยุคที่คุณจุรินทร์นะครับเป็นหัวหน้าพรรคก็ไม่น่าจะมีปัญหาเนี่ยครับถ้าอย่างนั้นก็กลายมาจะมีก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านพรรคเดียวอันนี้คือสูตรใหม่ถ้าจะแกะรอยข่าวลือที่พี่แคนพูดถึงที่มีการพูดถึงนายกสำรองครับพี่แคนถ้าเป็นแบบนี้ทั้งจริงๆพลเอกประวิตรท่านเองก็เคยร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยและเคยอยู่ด้วยกันกับนักการเมืองกลุ่มที่อยู่ในพลังประชารัฐเวลานี้ก็จะอยู่ในนอกเงื่อนไขที่ยังจะอยู่ในครม.ได้อยู่ไหมคืออย่างที่ผมบอกว่าในสามตอนเนี่ยคุณปุ๋ยเนี่ยคุณปุ๋ยวงสวรรค์นี่ครับครับเป็นคนที่จะอะไรสามารถคุยได้ทุกฝ่ายจริงครับครับคือตอนเราต้องยอมรับเนี่ยว่ารัฐบาลอภิสิทธิ์ยุคนั้นยุคปี52อ่ะมันตีครับที่รวมกับคุณนิวินอะไรเนี่ยก็ต้องยอมรับบทบาทของคุณ
ประวิตรวงษ์สุวรรณนะที่ร่วมกับสุเทพเทือกสุบรรณโอ้ที่ไปคุยกันแล้วก็เป็นทำให้มีการพูดถึงกันมาตลอดจนถึงวันนี้ไปตั้งรัฐบาลกันในค่ายทหารอะไรเนี่ยนะก็ตรงจุดนี้ที่เป็นลักษณะพิเศษของท่านนะครับตรงยอมรับตรงนี้แต่สองท่านน่ะอันพลเอกนุพงศ์หรือพลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านมีลักษณะเฉพาะเป็นข้าราชการเก่าอ่ะมันดีท่านจะไม่ค่อยได้คล้องแวะกับทางฝ่ายการเมืองเท่าไหร่ฝ่ายการเมืองก็เข้าถึงยากด้วยใช่ครับใช่ครับ เพราะว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเอาง่ายตั้งแต่สมัยคุณวัฒนาเมืองสุขเป็นส.ส.ประจิมบุรีสมัยพรรคชาติไทยพัฒนาเนี่ยครับก็รู้จักกันดีคุณวัฒนาเมืองสุขแล้วช่วงที่คุณประวิตรวงษ์สุวรรณได้ขึ้นเป็นผบ.ทบ.เนี่ยถ้าใครเคยฟังขับเฮ้าของคุณทักษิณเนี่ยคุณทักษิณพูดชัดว่าคนที่หนุนพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยมีหลายคนครับทั้งคุณเชษฐาฐานจารุแล้วก็ลงชื่อเลยคุณวัฒนาเมืองสุขสมัยไทยและไทยอ่ะบางทีครับที่หนึ่งคุณปุ้ยวงศ์สวนเป็นผบ.ทบ.ตอนนั้นครับฉะนั้นในเห็นได้ว่าพลเอกปุ้ยเนี่ยจะสัมพันธ์กับนักการเมืองมาหลายพรรคอ่ะบางทีครับฉะนั้นไม่แปลกว่าในการที่พลังประชารัฐที่สามารถล้อมรวมได้ว่าโอ้โหมีดาวทั้งดาวกระจายดาวเลือกดาวอะไรอยู่นี่ครับแต่ว่าทุกคนก็รวมศูนย์ที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณครับทุกวันนี้ฮะไม่ว่าใครจะอยู่กลุ่มไหนมุ้งไหนจะมีแสงหรือไม่มีแสงในตัวเองแต่ก็อยู่ภายใต้พลเอกประวิตรทั้งหมดใช่ครับเท่าที่ฟังอย่างที่บอกสสเพื่อไทยโดยเฉพาะสสหน้าใหม่นะสสที่เพิ่งเข้ามาอย่างถ้าเป็นสมัยก่อนเลยจะเรียกนกแร่ไหมครับกันเนี่ยก็จะรู้จะชอบลุงอ่ะชอบลุงว่าเป็นคนที่ดูแลไม่น่าถึงใครมีมักจะเรียกร้องอยากจะให้ลุงไปนั่งมหาไทยนะแทนพลเอกประวิตร อนุพงศ์อยู่บ่อยๆก็ด้วยเหตุนี้กระมังนะฮะใช่ครับใช่ครับพี่แกนเลื่อนเดือดเนื้อร้อนใจเรื่องเล็กเรื่องน้อยบอกลุงจัดการได้หมดก็มีตัวอย่างให้เห็นจริงๆเหมือนกับการปรับครม.ครั้งที่ผ่านมานะครับครับก็หลายคนก็คาดไม่ถึงแต่พออธิบายถึงความแนบแน่นระหว่างท่านพลเอกประวิตรกับตระกูลการเมืองที่อยู่แถวสระแก้วมันก็เลยเป็นที่มาของการปรับครม.นักการเมืองที่อาจจะไม่ได้อยู่ในสายตาของผู้คนมากนักก็เข้ามามีชื่ออยู่ในตำแหน่งหลักๆในการปรับครม.ที่ผ่านมาก็ด้วยเหตุผลที่มีความรู้จักมักจีกันมาตั้งแต่นานโนเลยนิดนึงครับผมเคยเจออดีตในฐานเพื่อนรุ่นเตรียมฐานรุ่น6ท่านพลเอกประวิตรเนี่ยครับคือท่านพลเอกประวิตรเนี่ยเป็นประธานรุ่นเตรียมฐานรุ่น6นะครับบางทีครับท่านเป็นคนที่รู้จำชื่อภรรยาของเพื่อนได้หมดโอ้เวลามีงานรวมรุ่นเนี่ยบรรดาพวกแม่บ้านของท่านจะไปหาท่านพลเอกปุ้ยวิทย์ซึ่งใหญ่ครับแล้วปุ้ยวิทย์ก็จะคอยถามถ่ายว่าเป็นไงลูกเรียนที่ไหนใครเรียนจบยังไงทุกคนถ้าจบแล้วมีหางานก็ต้องหาลุงอ่ะช่วยลูกจะกันได้หมดมันดีนี่คือเป็นลักษณะเฉพาะของท่านจริงๆนะครับใช่ครับใช่ครับมันดีใช่ซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยสมมติว่าถ้าข่าวหรือเป็นจริงว่าท่านกำลังจะหาในสมรองก็มีมูลบางทีครับพี่แคนอย่างนั้นเหลือ2ชื่อแล้วก็ถ้ามองในแง่ของคลับเฮ้ามองในแง่ของความเชื่อมโยงทั้งคนที่อยู่ในพลังประชารัฐเวลานี้แล้วก็เพื่อไทยก็มีโอกาสสูงนะครับที่ยังจะเป็นสภาชุดนี้แต่มีการปรับเปลี่ยนในส่วนของนายกรัฐมนตรีคนใหม่นะครับอันดับแรกก็มาจากในบัญชีรายชื่อก็เห็นตอนนี้2ชื่อซึ่ง2ชื่อตรงนี้ถ้าเพื่อไทยเข้ามาร่วมด้วยก็คงไม่ใช่คุณอนุทินแน่ๆนะครับใช่ครับก็ต้องเป็นคุณชัยเกษมนิติสิริยกเว้น
ถ้าไม่ใช้บริการจากคนในบัญชีรายชื่อก็จะมีกระบวนการในมาตรา272ที่ชี้ช่องเอาไว้ว่าจะต้องทำอย่างไรครับแต่อย่างว่าครับปัจจัยตัวแปรก็จะมีอีกหลายอย่างนะมันดินไม่ใช่แค่สส.อย่างเดียวสว.ใช่ครับสว.ด้วยครับแล้วก็องค์การยึดทำอำนาจที่อยู่ทั้งหมดในรอบเนี่ยอย่างที่เราทราบกันเนี่ยก็ไม่ใช่มีแค่ในแง่ของทางฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยมันติยังมีส่วนอื่นด้วยหนึ่งส่วนข้าราชการประจำครับก็ละที่จะกล่าวไว้ก็ข้าราชการประจำส่วนไหนที่มีพอเห็นภาพแต่ถ้าในส่วนของเท่าที่สองสภาที่จะต้องทำหน้าที่ลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ถ้าพลเอกประวิตรท่านกุมสภาพในส่วนของพรรคการเมืองได้ผมก็มองย้อนตอนที่ท่านนายกรัฐมนตรีปัจจุบันมอบหมายให้พลเอกประวิตรเป็นประธานคณะกรรมการในการสรรหาสว.ก็ท่านก็สรรหามาด้วยตัวท่านเองทั้ง250คนได้ซ้ำไปนะครับส่งให้ท่านนายกใช่ครับคือสว.จะไม่มีปัญหาเท่าไหร่ถ้าว่าท่านปุ๋ยปุ๋ยขยับนะมันทีครับถ้ายังไม่ได้ยินครึ่งนึงอ่ะต้องได้ยินมันตีครับเพราะว่าอาจจะมีสว.บางท่านที่เป็นข้าราชการประจำบางส่วนอาจจะกระอักกระอ่วนกับบางพรรคการเมืองอยู่อะไรเงี้ยครับแต่เพราะว่าครึ่งนึงน่าจะได้ครับถ้าครึ่งนึงได้ก็ไม่มีปัญหาอย่างน้อยที่สุดจะแก้รัฐนูลก็ได้ขอแค่84เสียงและถ้าจะเอามาเติมในส่วนของการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี3พรรค4พรรคบวกเพื่อไทยไปด้วยถ้าได้มาอีกครึ่งหนึ่งของสว.ก็จบข่าวเหมือนกันนะพี่แคนถ้าจะเดินแนวนี้พี่แคนสรุปสักนิดหนึ่งว่าข่าวลือที่ว่าแล้วก็เอาต่อภาพนะแกะรอยอย่างนี้เปอร์เซ็นต์ความน่าจะเป็นมันจะมีน้ำหนักมากน้อยขนาดไหนพี่แคนคือในส่วนตัวผมก็ยัง50-50อยู่บางทีเพราะว่าครับคือโดยเพราะว่าเราอยู่ด้วยการเมืองไทยยังมีอีกหลายปัจจัยหลายตัวแปรบางทีที่ไม่ใช่แค่ตัวปัจจัยที่มองไม่เห็นตัวแปรสำคัญที่ไม่ได้อยู่ในบนกระดานนี้ครับพอเห็นภาพก็เหมือนยุคนึงที่คุณพิชัยรัตนกุลไม่ได้เป็นนายกครับครับคือเพราะว่าพรรคเปรย์บอกมีข้อมูลพิเศษครับงั้นผมก็50-50กับพี่แคนด้วยนะครับและยิ่งท่านนายกรัฐมนตรีโดยที่เป็นทหารนะก็จะรบจนกระทั่งคือไม่ถอยอ่ะนาทีนี้นะใช่ครับใช่ใหญ่ก็เอางั้น50-50ให้เป็นเอาให้น้ำหนักเอาไว้อย่างนี้แล้วก็เดี๋ยววันจันทร์หน้ามาดูกันต่อการเมืองว่ามันจะไปต่ออย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเมืองนอกสภาที่พี่แคนบอกว่าถ้าลงถนนเมื่อไหร่อุบัติเหตุบนท้องถนนเกิดขึ้นได้เสมอผมยังจำได้พี่แคนพูดนะฮะครับครับแล้วอีกฝั่งหนึ่งว่าการเมืองไทยข้อมูลพิเศษเนี่ยหรือปัจจัยพิเศษเนี่ยยังมีบทบาทอยู่โอ้โหครับทิ้งไว้อย่างนี้แล้วกันข้อมูลพิเศษข้อมูลใหม่นะฮะข้อมูลใหม่ตัวเขามาข้อมูลใหม่นี้ใช้ได้เสมอคุณตีขอบแล้วคุณและพี่แคนคืนนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณตี